สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบริการที่น่าสนใจประจำเช้าว,วันนี้กับดิฉันสุธิดาหวังพาสิทธิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกวันนี้นะคะมูลนิธิเพรมตินสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่13ประจำปี2558ประเภทวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและประวัติศาสตร์ใน3ระดับการศึกษาคือระดับประถมะศึกษาช่วงชั้นที่2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นช่วงชั้นที่3 และระดับมัธยมมาศึกษาตอนปลายช่วงชั้นที่4เพื่อชิงเงินรางวัลและโลกเกียติยศของพนท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ระหว่างวันที่17-18สิงหาคมนี้ณนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข044255530 8ต่อ22059และ 044245946ค่ะ สภากาชาติไทยจัดโครงการชุมนุมกาชาติครั้งที่1 1เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ2เมษายน2558สภากาชาติไทยการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสังคมไทยระหว่างวันที่15-17กรกฎาคมนี้ณบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมไลฟ์สไตล์ฮอต ชั้น 2, สศูนย์การค้าสยามพารากอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข022564043-4ค่ะมาต่อกันที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์จ้างเหมาบริการ จำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29กรกฎาคมศกนี้ค่ะณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาว,ภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0 2275 2053ต่อ6006ค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ครั้งที่6ประจำปี2558จำนวน11อัตราโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.dti.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข029806688ต่อ11 1134และ1133ค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวบริการในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ